เริ่มกันที่ความคืบหน้าคดีเงินทอนวัดกันก่อนนะครับทางตํารวจปปป,ปก็พบนะครับตอนนี้มี11คดีแล้วนะครับรวมแล้ว10วัดมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทนะครับกรณีการทุจริตเงินทอนวัดล็อต3โดตัวขณะนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนแล้วก็เชิญผู้อํานวยการสรงงานักงานพระพุทธศาสนาเข้ามารองทุกครับ พลตำรวจตรีกมนเหลียนราชาผู้บังคับการปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอปเปิดเผยนะครับกรณีการทุจริตเงินทอนวัดของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในล็อตที่3นะครับซึ่งทางปปปได้ส่งรายงานการสืบสวนให้กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเบื้องต้นนะครับก็พบการทุจริตเงินทอนวัดทั้งหมด11คดี10วัดด้วยกันนะครับมูลค่า ความเสียหาย100ล้านบาททีเดียวนะครับก็มีผู้เกี่ยวข้องทั้งรายใหม่รายเก่ากว่า10คนก็ต้องรอผู้อำนวยการสํงงานักงานพระพุทธศาสนามาร้องโทษกล่าวทุกก่อนนะครับก่อนที่ทางคณะกรรมก,การจะมีการดําเนินการต่อไปขณะที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับก็จะมีการตั้งคณะกรรมก,การขึ้นมาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวจึงต้องเข้ามาร้องทุกก่อนนะครับ ในขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางพลต่อรวจตรีกรมลเหรียราชาผู้บังคับการปปป,ปก็จะได้ประชุมร่วมกับ8องค์กรอาทิสำน,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสำนักงานป้องกันปราบปรามการ,อการ,อการฟอกเงินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมสัมภากร เพื่อที่จะพิจารณากรณีการหัวประมูลลดดุดโครนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายจังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของภาครัฐหลายล้านบาททีเดียวนะครับวันนี้ทางปปปก็เหมือนจะมีประชุมหลายเรื่องนะครับนอกจากเรื่องของคดีเงินทอนวัดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคดีการชุดจดิตในพื้นที่ต่างๆนะครับ